สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนอยู่ดีไม่ว่าดีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางเมื่อ5ปีที่ผ่านมาคุณเป้นั้นมีอาชีพซื้อขายพระเครื่องและมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าชัยมีอยู่วันหนึ่งชัยได้ชวนคุณเป้ไปเที่ยวที่จังหวัดลำปางเพราะว่าชัยมีเพื่อนฝูงอยู่ที่นั่นพอไปถึงลำปางคุณเป้ก็ได้ที่พักเป็นโรงแรมอยู่ในตัวเมืองลำปางห้องพักที่คุณเป้ได้นั้นอยู่ชั้น5แล้วชัยก็โทรหาเพื่อนที่อยู่เมืองยาวอำเภอห้างฉัดบอกว่าตอนบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวไปหาแล้วเอาพระมาดูกันพอถึงเวลาคุณเป้และชัยก็ขับรถไปหาเพื่อนของชัยในตอนที่ดูพระกันนั้นก็มีดื่มกันบ้างนิดหน่อยชัยกับเพื่อนก็คุยกันสนุกสนานตามภาษาเพื่อนพอตกเย็นก่อนจะกลับเพื่อนของชัยถามว่ามากัน2คนหรอชัยก็บอกว่าใช่เพื่อนของชัยก็บอกต่อว่าหาคนไปนอนเป็นเพื่อนให้เอาไหมคุณเป้บอกว่าไม่เอาและพูดติดตลกไปว่าผมเป็นคนรักครอบครัวแต่ชัยนั้นบอกว่าเอามาเลยและก็บอกว่าอยู่โรงแรมนี้ห้องนี้พูดจบคุณเป้และชัยก็เดินทางกลับโรงแรมที่พักเส้นทางกลับออกจากเมืองยาวนั้นจะเป็นถนนลาดยางมีต้นไม้เต็มไปหมดทั้งสองข้างทางระหว่างทางกลับชายก็ขับรถไปจอดข้างทางแล้วบอกคุณเป้ว่าลืมเข้าห้องน้ำขอแวะลงไปฉี่หน่อยชายและคุณเป้ก็ลงจากรถเดินไปฉี่ชายเดินตรงไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งพอคุณเป้เห็นก็ทักชายว่าเฮ้ยนั่นมันต้นตะเคียนไปทางอื่นอย่าไปฉี่ตรงนั้นเดี๋ยวจะซวยและบริเวณรอบๆต้นตะเคียนนั้นเป็นพื้นดินที่เรียบเหมือนกับว่ามีคนทำความสะอาดคุณเป้ก็คิดว่าต้นตะเคียนต้นนี้น่าจะมีผีสางนางไม้สิงสถิตอยู่แต่ชัยก็ไม่ฟังผีอะไรไม่สนพอชัยฉี่เสร็จก็เรียกคุณเป้เฮ้ยเป้ดูนี่ปรากฏว่าชัยนั้นหยิบมีดหมอเล่มหนึ่งที่ชัยพกติดตัวไว้และชัยก็พูดว่ามึงนี่หนักและกลัวต้นไม้กลัวผีสางนางไม้ไปได้ลองดูสิผีตะเคียนจะแน่สักแค่ไหนพูดจบชัยก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างแล้วก็มีดหมอปักไปที่ต้นตะเคียนต้นนั้นคุณเป้ก็บอกชัยไปว่ามึงหนักแล้วเนี่ยรีบไปเลยแล้วชัยก็ชักมีดหมอกลับมาเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าเป้แล้วเดินไปที่รถส่วนคุณเป้ก็ยกมือไหว้ต้นตะเคียนแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ล่วงเกินไปผมไม่เกี่ยวเพื่อนผมคนเดียวพอกลับมาถึงโรงแรมคุณเป้และชัยก็นอนดูทีวีอยู่บนห้องพอเวลาประมาณ2ทุ่มชัยก็บ่นว่าร้อนแล้วก็เดินเข้าไปอาบน้ำระหว่างที่ชัยอาบน้ำก็มีโทรศัพท์โทรขึ้นมาคุณเป้ก็เป็นคนรับสายปลายสายพูดว่าฮัลโหลจากรีเซพชันค่ะไม่ทราบว่าคุณวิชัยอยู่ห้องไหนคะพอดีแขกมารอพบอยู่ที่หน้าโรงแรมค่ะคุณเป้ก็คิดว่าสงสัยจะเป็นเด็กที่เพื่อนของชัยเตรียมไว้ให้และก่อนหน้านี้ชัยก็เปิดห้องไว้อีกหนึ่งห้องอยู่ที่ชั้น3พอชัยอาบน้ำเสร็จคุณเป้ก็บอกกับชัยว่ารีเซพชันโทรมาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่หน้าฟอนนะเขารออยู่ตรงลานจอดรถหน้าโรงแรมชัยใส่เสื้อผ้าแล้วรีบลงไปแต่ก่อนจะก้าวออกจากห้องชัยก็พูดกับคุณเป้ว่านอนดีๆระวังผีหลอกนะเว้ยแล้วก็เดินออกจากห้องไปคุณเป้ก็นั่งดูทีวีไปเรื่อยผ่านไปประมาณ20นาทีก็มีโทรศัพท์ขึ้นมาบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณวิชัยอยู่ไหมคะพอดีมีแขกมาหาค่ะ
คุณเป้ก็บอกกับรีเซพชันว่าเมื่อกี้พี่ก็โทรขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่หรอแต่รีเซพท่านตอบกลับมาว่าไม่ได้โทรไปนะคะพนักงานที่หน้าฟอนต์ตอนนี้ก็มีดิฉันอยู่คนเดียวคุณเป้ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกใจคอไม่ดีเลยรีบโทรหาชัยแต่ด้วยความรีบของชัยทำให้ลืมหยิบโทรศัพท์ไปด้วยรวมถึงพระเครื่องของชัยก็ไม่ได้ใส่ไปด้วยหยิบแค่กุญแจห้องไปเท่านั้นคุณเป้ก็เลยตัดสินใจเดินลงไปที่ห้องของชัยซึ่งคุณเป้จำห้องได้ว่าชัยเปิดห้องไว้คือห้อง305ไว้พอถึงหน้าห้อง305คุณเป้ก็เคาะประตูแต่ก็เงียบเคาะครั้งที่2ก็เงียบคุณเป้ก็หูแน่ฟังตรงประตูก็ได้ยินเสียงทีวีนั่นแสดงว่าน่าจะมีคนอยู่ในห้องคุณเป้เลยลองเคาะประตูอีกทีแต่ก็เงียบเหมือนเดิมคุณเป้ก็เลยเดินลงไปที่หน้าฟอนต์ถามกับรีเซพชันว่าพี่ครับเพื่อนผมได้ออกไปข้างนอกไหมครับรีเซพชันก็บอกว่าไม่มีนะคะมีแค่น้องผู้หญิงคนนี้นั่งรออยู่คุณเป้ก็หันไปเจอน้องเขานั่งรออยู่จริงๆคุณเป้เลยถามรีเซพชันว่าพี่มีกุญแจห้องสำรอง305ไหมผมรบกวนช่วยขึ้นไปเปิดห้องนี้ให้หน่อยรีเซพชันก็เดินนำขึ้นไปเปิดให้พอเปิดประตูออกเท่านั้นล่ะคุณเป้ก็เห็นชัยนอนตาค้างน้ำลายฟูมปากอยู่บนเตียงคุณเป้ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยหยิบผ้าในคล้องให้ชายก่อนแล้วก็แบกเพื่อนลงมาข้างล่างจนมาเจอรปภ.ก็บอกให้เขาช่วยพาส่งโรงพยาบาลหน่อยพี่เขาจึงรีบพาไปพอถึงโรงพยาบาลหมอก็พาไปที่ห้องฉุกเฉินสักพักหมอก็เดินออกมาบอกว่าเพื่อนไม่เป็นอะไรมากน่าจะเกิดจากอาการตกใจสุดขีดและความดันต่ำทำให้เกิดอาการช็อกเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมงชัยก็ถูกย้ายไปห้องพิเศษคุณเป้ก็โทรไปบอกญาติของชัยที่อยู่กรุงเทพคุณเป้นอนเฝ้าชัยอยู่ที่ห้องพิเศษห้องนั้นตลอดทั้งคืนพอช่วงสายๆของอีกวันชัยก็รู้สึกตัวพอตื่นขึ้นมาชัยก็พยายามกวาดตามองไปรอบๆมองไปรอบห้องด้วยความหวาดระแวงคุณเป้ก็ถามว่ามึงเป็นอะไรกูอยู่ตรงนี้แล้วแล้วชัยก็นอนนิ่งไปอีก2ชั่วโมงคุณเป้ก็ถามชัยว่าดีขึ้นหรือยังชัยก็บอกว่าเริ่มจะโอเคขึ้นแล้วคุณเป้ก็ถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นวะไหนเล่าให้ฟังหน่อยชัยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวานชัยก็จะเดินออกไปที่ลานจอดรถพอออกมาหน้าโรงแรมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งโบกมือเรียกทันทีเลยชัยก็คิดว่าต้องเป็นน้องคนนี้แน่ๆที่เพื่อนหามาให้ชัยก็เลยเดินไปหาลักษณะการแต่งตัวของผู้หญิงคนนี้คือจะใส่เสื้อแขนกระบอกผ้าสิ้นตอนนั้นชัยก็สงสัยว่าทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้วะหรือว่ามาแนวย้อนยุคแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรป่ะเข้าไปข้างในด้วยกันชัยชวนน้องเข้าไปในโรงแรมหนูจะเข้าไปได้หรอเขาไม่ให้หนูเข้าหรอมั้งน้องผู้หญิงคนนั้นตอบกลับมาอ้าวทำไมเขาจะไม่ให้เข้าล่ะก็ไม่รู้สิหนูแต่งตัวแบบเนี้ยหน้าแปลกเขาคงไม่ให้หนูเข้าตอนนั้นชัยก็คิดว่าคงเป็นลูกเล่นของน้องเขาชัยก็เลยพูดว่าแล้วน้องจะให้พี่ทำยังไงน้องถึงจะยอมเข้าไปเธอก็บอกว่าพี่ลองขอพระภูมิดูสิชัยก็คิดว่าล้อเล่นแต่ด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้สวยแบบว่าไม่น่าจะมาทำงานอะไรแบบนี้ก็เลยตอบไปว่าได้สบายมากแค่นี้เองแล้วชัยก็พูดขอกับสารภูมิว่าเจ้าทีเจ้าทางลูกช้างมาพักอาศัยที่นี่มาใช้บริการโรงแรมนี้อยู่วันนี้ลูกช้างมีเพื่อนจะมาอยู่ด้วยขอให้เจ้าทีเจ้าทางเปิดทางให้เพื่อนลูกช้างเข้าไปด้วยเถิดพอใจพูดจบน้องผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มให้ชัยแล้วก็หันไปทางสารแล้วก็ยิ้มแล้วเดินตามชัยเข้าไปในโรงแรมที่ห้อง305พอมาถึงห้อง
ชายกับผู้หญิงก็พูดคุยกันนิดหน่อยรีไฟจับมาจับมือน้องผู้หญิงก็ขัดขืนนิดหน่อยแต่ก็ไม่พูดอะไรทีนี้ชายก็หอมแก้มน้องเขาแต่ว่าแก้มของน้องนั้นเปียกๆชายคิดว่าคงเป็นเหงื่อแล้วชายก็ใช้ปากงับที่หูน้องเขาเบาๆแต่ว่าหูน้องผู้หญิงคนนั้นหลุดติดปากของชายมาชายก็ตกใจพ่นทิ้งแล้วถอยรังกูออกมาตรงหัวเตียงจะมีไฟดวงเล็กๆอยู่ชายลองเพ่งมองผู้หญิงคนนั้นดีๆก็เห็นเป็นรอยแผลเหมือนถูกคมมีดปักตรงกลางหน้าผากและเลือดก็ค่อยๆไหลออกมาเต็มหน้าผู้หญิงคนนั้นรุกพวดขึ้นมาหาชายและพูดว่ากูอยู่ของกูดีๆมึงมาทำร้ายกูตอนนี้กูจะเอามึงคืนว่าแล้วร่างนั้นก็พุ่งตรงเข้ามาหาชัยและบีบคอชัยก็ตกใจสุดขีดนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็หมดสติไปมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละหลังจากนั้นชัยก็นอนอยู่โรงพยาบาลอีก 2-3 วันพอออกจากโรงพยาบาลก็ไปวัดให้พระรดน้ำมนต์และจ้างหมอมาทำใบสีและทำพิธีขอเข้ามาพระอาจารย์บอกชัยว่าอาตมาอยากให้โยมบวชให้เขาเพราะว่าเขาเอาของมีคมไปปักหน้าเขาเขาเจ็บปวดมากหลังจากนั้นชัยก็ตัดสินใจบวช 1,000 ษาหลังจากศึกออกมาชัยก็เข็ดมาจนถึงทุกวันนี้นิสัยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากแต่ก่อนที่เป็นคนกระโชกโหกห้าแต่ตอนนี้กลายเป็นคนเรียบร้อยไปเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชัย